โอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีกระต่าย2023นี้นะครับผมขอยกคำอวยพรจากหนังสือกันดารวิถีในบทอ่านที่1ประจำวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสอนชาวอิสราเอลให้วอนขอพระองค์มามอบแด่พี่น้องที่รักทุกท่านครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักแจ่มใสแก่ท่านและโปรดปรานท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านเสมอด้วยเทอญอาเมนแล้วกลับมาให้พลังคริสต์เพิ่มพลังคุณกันได้ในรายการคริสต์ถึงคุณทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงผ่านทุกช่องทางของเครือข่ายคริสต์สร้างสรรค์ด้วยกันนะครับ